สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะเมนูแสนอร่อยเค็มๆมันๆนะคะหอมๆเมนูน่าทานแบบนี้นะคะจริงๆแล้วทำง่ายสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและส่วนผสมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะมาเตรียมน้ำซอสที่เอาไว้ผัดกับปลาหมึกกันก่อนค่ะมาม่าก็จะใช้เป็นไข่แดงเค็มนะคะที่นำไปต้มจนสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจำนวนของไข่แดงเค็มที่ใช้นะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของปลาหมึกที่เราจะใช้ด้วยนะคะมาม่าจะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็บี้ผสมให้แตกตัวนะคะหรือจะนำไปปั่นผสมรวมกับน้ำก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาปรุงเพิ่มกันนะคะมาม่าก็จะใช้เป็นน้ำพริกเผาค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพริกเผาลงไปเล็กน้อยด้วยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถไปติดตามดูเพิ่มเติมกันได้ค่ะสูตรที่มาม่าใช้วันนี้นะคะก็จะรสชาติไม่จัดจ้านมากนะคะจะเอารสชาติแบบเค็มๆนัวๆละมุนนะคะเราจะใส่น้ำเพิ่มลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้น้ำซอสเนี่ยมีความเหลวได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเรามาดูวัตถุดิบเพิ่มเติมก็จะมีกระเทียมสับหอมใหญ่ต้นหอมแล้วก็พริกชี้ฟ้าค่ะส่วนผสมครบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตั้งกระทะได้เลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปสักประมาณ 1-2 ช้อนนะคะแล้วก็นำกระเทียมสับลงไปผัดให้หอมกันก่อนค่ะกระเทียมหอมดีแล้วนะคะก็นำปลาหมึกใส่ตามลงไปผัดได้เลยค่ะในส่วนของปลาหมึกนี่มาม่านำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็ผึ่งจนแห้งสนิทเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะนำไปต้มก่อนสักประมาณ1นาทีก็ได้ค่ะเราจะผัดจนกว่าปลาหมึกนี่จะเริ่มตึงนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะจากนั้นเราก็จะนำน้ำซอสที่เราผสมเอาไว้นะคะใส่ตามลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ผัดผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะสักประมาณ 2-3 นาทีให้สังเกตความสุกของปลาหมึกนะคะว่าเพื่อนๆชอบสุกประมาณไหนนะคะพอปลาหมึกสุกจนเป็นที่น่าพอใจแล้วเราก็เติมหอมใหญ่ต้นหอมแล้วก็พริกชี้ฟ้าตามลงไปค่ะผัดผสมให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เราก็จะได้เมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มเมนูแสนอร่อยนะคะที่ทำง่ายๆค่ะสูตรนี้เพื่อนๆจะเอาไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะทานเปล่าๆก็ได้นะคะรสชาติจะไม่เข้มมากค่ะคือเอาไว้ทานเพลินๆได้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ